จันสองล่าดินเนอร์อบอุ่น5คนพ่อแม่ลูกอุ้งอิงเผยทักษิณสุขภาพใจดีขึ้นจันสองล่าดินเนอร์อบอุ่น5คนพ่อแม่ลูกอุ้งอิงเผยทักษิณสุขภาพใจดีขึ้นย้ำไม่มีการเมืองใดๆทั้งสิ้นแค่ทานข้าวกันกับครอบครัวเวลา 16:52 นที่บ้านจันสองล่าสมาชิกครอบครัวชินวัตรทยอยเดินทางเข้าบ้านจันสองล่าเพื่อรอร่วมรับประทานอาหารเย็นกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโดยเริ่มจากนางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรวงศ์จากนั้นนางสาวแพทองทานหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพท.เดินทางมาถึงในเวลา 16:57 นขณะที่เวลา 17:25 คุณหญิงพจมานดามาพงษ์เดินทางเข้าบ้านและเวลา 17:46 นายพันทองแท้ได้เดินทางเข้าบ้านเป็นคนสุดท้ายนางสาวแพทองทานให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้ต้องใส่แมสเพราะติดเชื้อไข้หวัดมาจากลูกซึ่งวันนี้ระหว่างทานข้าวก็จะไม่เปิดแมสเพราะอาจทำให้ติดคนอื่นส่วนบรรยากาศการรับประทานอาหารของตระกูลชินวัตรวันนี้ยืนยันว่าไม่มีอะไรเลยเป็นครอบครัวล้วนๆไม่มีการเมืองทั้งสิ้นซึ่งกำลังงงว่าทานข้าวกับครอบครัวก็เป็นข่าวด้วยเมื่อถามต่อว่ามีเมนูอะไรที่คุณพ่ออยากทานเป็นพิเศษนางสาวแพทองทานกล่าวว่ามั่นใจว่าน่าจะเป็นอาหารไทยตนเดาเอาและเดี๋ยวจะถ่ายลงในไอจีสตอรี่ให้นอกจากนี้นางสาวแพทองทานยังอัปเดตอาการของนายทักษิณว่าตอนนี้คุณหมอแนะนำว่าอย่าพึ่งไปไหนให้พักจะดีที่สุดแต่ที่ตนสังเกตคือตอนที่คุณพ่อโทรมาตนรู้สึกว่าเสียงสดใสซึ่งตนไม่ได้ยินมานานจริงๆรู้สึกว่าเขาสบายใจขึ้นคนเป็นลูกดีใจอยู่แล้วที่จิตใจเขาดูดีขึ้นทั้งนี้จริงๆพ่อเป็นคนที่แอคทีฟมากการที่ไปอยู่ที่เดิมนานๆเขาซัฟเฟอร์แน่นอนซัฟเฟอร์มากๆและยังบอกว่าได้ขึ้นบันไดครั้งแรกเขาบอกว่าเจ็บขาต้องพยายามเพราะเหมือนถูกจำกัดที่มานานก็ต้องปรับตัวแต่จิตใจดีเมื่อถามถึงกรณีที่มีข้อวิพากษ์วิจารณ์เรื่องข้อเอ็นเปื่อยยุ้ยนางสาวแพทองทานยืนยันว่าเป็นโรคคนแก่จังหวะที่ต้องผ่าเพราะทำของหล่นจากมือไม่ได้ล้มหรือเกิดอุบัติเหตุอะไรเขาก็พูดเลยว่าก็แก่ตนก็สงสารเพราะผ่านานส่วนบรรยากาศที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีมาพบคุณพ่อนั้นตนไม่ทราบเพราะเฝ้าลูกอยู่ลูกไข้ขึ้นและนักข่าวรู้ก่อนเบกกี้ขึ้นเลยสายปริศนาโทรหาพราวฟ้าแฉสาวมายุ่งเสียโบ๊ทจับได้คาหลักฐานขออย่าแฉหนูนะอินเนอร์เดือดมาเลยเบกกี้ขึ้นเลยสายปริศนาโทรหาพราวฟ้าแฉสาวมายุ่งกับเสียโบ๊ทจับได้คาหลักฐานขออย่าแฉหนูนะทำเมียร้องไห้หนักหวิดบ้านแตกเสียโบ๊ทเพชรยินดีควงภรรยาพราวฟ้ากำลังตั้งท้อง3เดือนมารายการคุยแซบโชว์ตอนหนึ่งถูกถามวีรกรรมล่าสุดหวิดบ้านแตกคุยผู้หญิงอื่นโดยเสียโบ๊ทเล่าเหตุการณ์มีคนทักไอจีเข้ามาตลอดอยู่แล้วถามเรื่องมวยอยากเรียนมวยมาดูมวยมีผู้หญิงคนหนึ่งทักมาแล้วดันคุยกันต่อก็ยอมรับขอไลน์อะไรกันจะมาดูมวยคุยมาเรื่อยๆสักพักอยู่ดีๆวันหนึ่งพราวฟ้ากลับมาจากทำงานถามผมว่าพี่คุยกับผู้หญิงอยู่ใช่ไหมเขาไม่เคยจับโทรศัพท์ผมเลยมีคนโทรไปบอกเขาว่าผู้หญิงคนนี้คุยกับผมอยู่ด้านพราวฟ้าเล่าสายปริศนาโทรมากำลังถ่ายแบบอยู่มีผู้หญิงโทรมาขอคุยด้วยบอกตอนนี้เพื่อนหนูคุยกับสามีที่อยู่ยังคิดว่าคอนเทนต์ใครแอบถ่ายอะไรอยู่เพราะไม่คิดว่าเขาจะกล้าทำตอนกลับมาก็แกล้งถามเขามีคนโทรมาแบบนี้เรื่องจริงหรือเปล่าตอนแรกยังไม่ยอมรับบอกไม่มีเล่นใหญ่ขอดูโทรศัพท์เสียโบ๊ทดูโทรศัพท์เท่านั้นพังที่นาดพราวฟ้ารายงานทำอะไรที่ไหนกับเมียไม่รายงานเราโทรเลยเสียงออดอ้อนดีดาดีใจโทรหาหนูด้วยเหรอมีอะไรเสียโบ๊ท
ภรรยาพี่เขารู้เรื่องแล้วพอแล้วนะพี่จะบล็อกแล้วนะพี่ไม่คุยแล้วคราวฟ้าเอาไปคุยเลยยังไงคุยกันตั้งแต่เมื่อไหร่อยากดังใช่ไหมผมก็ขนลุกไม่รู้จะทำยังไงคราวฟ้านางมันเข้าสิงเขาก็บอกหนูขอร้องอย่าแฉหนูนะคะหนูขอโทษนะที่พราวให้หนูไปกราบตอนนี้เลยก็ได้อย่าแฉหนูเลยเป็กกี้ศรีธัญญาพิธีกรให้พราวฟ้าพูดเหมือนวันนั้นอินเนอร์มาเลยว่ามันเป็นยังไงหน้าตาก็ดีมันหาผัวเองไม่ได้เหรอทำเอาเป็กกี้ถูกใจยืนปรบมือพร้อมหน้าดุดันชี้ไปที่จอลั่นของที่เขามีเจ้าของแล้วอย่าไปยุ่งด้านเสียโบ๊ทยืนยันครั้งนี้ครั้งเดียวไม่มีอีกแล้วมีลูกแล้วคิดอยู่แล้วว่ามันมีโอกาสสุ่มเสี่ยงที่ต้องเลิกกันเพราะวันนั้นทะเลาะกันจริงจังเป็นช่วงเวลาไม่มีความสุขเราก็ไม่มีความสุขเขาร้องไห้หนักมากสงสารเขาเป็กกี้ให้พราวฟ้าฝากถึงผู้หญิงที่จ้องสามีคนอื่นพราวฟ้าทิ้งท้ายแซ่บมากแพรวประกาศโสด 100% เคารพการตัดสินใจบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หมอลำสาวคนดังแพรวแสงทองประกาศโสด 100% เคารพการตัดสินใจบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ตั้งใจทำหน้าที่แม่ของลูกขอบคุณทุกคนที่ยืนหยัดจับมือต่อสู้ไปด้วยกันด้าน FC เชียร์ให้จีบกันใหม่หลังจากที่บิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เคลียร์ความสัมพันธ์กับหมอลำสาวคนดังแพรวแสงทองเหลือสถานะพ่อแม่ที่ดีของลูกๆพร้อมเดินหน้าลุยงานต่อเพราะต้องเลี้ยงดูลูกน้องและครอบครัวล่าสุดแพรวได้ออกมาโพสต์ผ่านทาง Facebook เช่นเดียวกันประกาศโสด 100% พร้อมเคารพการตัดสินของฝ่ายชายโดยระบุว่าเคารพในการตัดสินใจของคุณพ่อนะต่อไปนี้โสด 100% ตั้งใจทำหน้าที่ของคำว่าแม่และทำงานที่เรารักให้ดีที่สุดสู้คืนนี้ลุยงานต่อทางเข้าวัดปากบึงเคหะร่มเกล้าจากนั้นหมอลำคนเดิมได้โพสต์อีกว่าสู้ต่อไปนะคะทีมงานทุกคนตอนแรกหนูคิดว่าจะยกเลิกนาริตะไลฟ์ไปก่อนแต่พอหนูเห็นข้อความในกล่องข้อความและแฟนคลับยังอยากซื้อบัตรให้กำลังใจทีมงานทุกคนอยู่หนูก็มีกำลังใจขึ้นมาหนูยืนยันว่าหนูจะสู้ต่อไปสำหรับงานวันนี้และพรุ่งนี้อยู่ในรอบ183นะคะหนูขอบคุณทุกคนที่ยังยืนหยัดที่จะจับมือกันไปต่อขอบคุณจริงๆค่ะท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาให้กำลังใจและเชียร์ให้กลับมาจีบกันใหม่อาทิสู้สู้เด้อน้องแพรวๆเดินหน้าเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะบอสรักกับตัวเองให้มากๆนะคะทั้งสวยเก่งขนาดนี้ไม่ต้องกลัวเดินหน้าต่อไปขอเป็นกำลังใจให้นะคะกลับมาจีบกันใหม่จ้าอยากให้กลับมารักกันคือเก่าต่างคนต่างโสดงั้นแม่แพรวก็จีบพ่อบิ๊กสี่โสดแล้วนี่เป็นต้นขอบคุณที่มา FB แพรวแสงทอง